สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel อร่อยพุงนะครับวันนี้เราก็จะมาทำต้มยำกุ้งน้ำใสนะครับก็หลายๆคนรีเควสเข้ามานะครับคราวที่เราทำต้มยำกุ้งน้ำข้นไปแล้วเนาะวันนี้ก็จะเป็นทีของน้ำใสบ้างนะครับวัตถุดิบก็จะมีนี่นะเราใช้กุ้งแชบวยนะครับตัวใหญ่หน่อยนะครับประมาณ10ตัวถ้าตัวเล็กก็สัก15ตัวก็ได้นะครับก็อันนี้เราทำ1หม้อนะครับของ1ถ้วยนะครับผมใช้น้ำนะครับ500 ml นะครับผมแล้วก็หอมแดงแขกสัก1หัวนะครับพริกชี้ฟ้าสัก6เม็ดนะครับผมข่าอ่อนนะครับ 4-5 แว่นตะไคร้2หัวนะครับซุปกุ้งไม่ใช่ซุปกุ้งซุปไก่ก้อนครึ่งก้อนนะครับจะใช้ซุปหมูก็ได้แล้วแต่แต่ถ้าใครมีน้ำสต๊อกก็ไม่ต้องใช้ซุปก้อนนะครับก็ใช้น้ำสต๊อกไปเลย500 ml นะครับผักก็จะมีนี่นะครับวันนี้เป็นเห็ดนางฟ้านะครับสัก1กรัมเนาะและนี่แล้วแต่ชอบนะครับใบมะกรูดนะครับ 4-5 ใบนะครับผมแล้วก็ผักชีฝรั่งนะครับใบโหระพานะเอาไว้ตกแต่งนิดนึงก็พอแล้วก็มีพริกขี้หนูสัก10เม็ดนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเตรียมวัตถุดิบกันก่อนละกันนะครับแดงนะครับเราก็จะหั่นประมาณนี้หอมแดงเนี่ยจะไปช่วยเพิ่มความสดชื่นและความหวานให้กับน้ำซุปนะครับข่าก็จะช่วยกับคาวนะครับตะไคร้นะครับเอาแต่หัวก็พอนะพริกนี่ก็เราก็จะบุกๆพอนะครับบุกให้มันพริกมันแตกนะครับพริกขี้หนูเนี่ยเดี๋ยวก่อนที่เราจะทำเราค่อยตำแล้วก็ใส่ไปเลยนะครับส่วนกุ้งเนี่ยเราก็จะมาทำนะหัวออกนะครับเหมือนเดิมนะฮะแกะแกะกุ้งก็ง่ายๆนะครับแล้วก็ใช้มีดนะครับเอาเส้นด้านหลังออกนะครับกุ้งเนี่ยวันนี้เราจะไม่ได้ต้มไปกับในน้ำต้มยำนะครับเราอยากให้กุ้งมันเด้งแล้วก็หวานสดนะครับเราก็จะแค่ลวกกระป๋อลวกให้มันสุกแล้วเราก็มาจับถ้วยรอแล้วน้ำซุปมาราดนะครับผมนะฮะใช้กุ้งสัก10ตัวเดี๋ยวเราแกะให้ดูสัก2ตัวนะพวกนี้ถ้าทำเป็นต้มยำกุ้งน้ำข้นนะครับเราจะเอาหัวมันไปต้มก่อนก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นน้ำใสเนี่ยเราไม่ต้องต้มหัวมันนะครับเราอยากให้น้ำมันใสเราไม่อยากให้มันกุ้งมันออกนะฮะเดี๋ยวเราขอทำกุ้งก่อนนะครับแล้วเราไปทำต้มยำกันนะครับผมตอนนี้นะครับเราก็ใส่น้ำลงไปแล้วนะครับ500 ml นะครับเดี๋ยวเราจะเอากุ้งเนี่ยลงไปลวกก่อนลวกสัก40วินาทีนะครับผมให้กุ้งมันยังแน่นแล้วก็เด้งอยู่นะครับน้ำเนี่ยน้ำที่ลวกกุ้งเนี่ยเราก็ใช้เป็นน้ำซุปต่อได้นะครับผมอันนี้น้ำเดือดแล้วนะครับเรากุ้งลงไปลวกนะครับเ
คมันนี้ก็พอนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราพอเราเทน้ำซุปใส่กุ้งอีกนะครับมันก็จะสุกยิ่งกว่านี้อีกนะฮะเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็จะใส่ซุปไก่ก้อนครึ่งก้อนนะครับตะไคร้2หัวนะครับข่า4แว่นหอมแดง1หัวนะครับแล้วก็พริกแดงจินดานะครับ4เม็ดและ6เม็ดนะครับเห็ดนางฟ้านะครับลงไปเลยนะพวกฟองๆเนี่ยเดี๋ยวเราก็ตักออกบ้างนะครับผมเดี๋ยวสุดท้ายก่อนที่เราจะยกลงนะครับเราก็จะใส่ใบมะกรูดนะตอนนี้ตำพริกขี้หนูนะครับ10เม็ดตำหยาบๆนะครับผมลงไปได้เลยแล้วก็ใส่ใบมะกรูดนะครับใบมะกรูดนี้คือตามใจชอบนะครับดูว่าเห็ดมันสุกแล้วเราก็พอได้นะครับผมแล้วก็ให้ซุปก้อนมันละลายด้วยนะครับประมาณนี้นะครับผมเรียบร้อยละปิดแก๊สนะครับครับเอาฟองข้างหน้านี้ออกหน่อยนะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาปรุงรสกันนะครับเราใช้น้ำปลานะครับ2ช้อนครึ่งนะฮะต่อน้ำ500 ml นี่นะครับนี่เราใช้น้ำปลาแท้ตาหอยพองฮื้อนะครับเผื่อใครอยากรู้เนาะ1 2โอเคแล้วก็น้ำมะนาวนะครับน้ำมะนาวเนี่ยเราจะไม่ได้ใส่ช่วงที่เราเปิดไฟนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะขมนะครับแล้วก็จะใส่ตอนสุดท้ายนะเดี๋ยวน้ำมะนาวเราเอาใส่ในถ้วยเลยดีกว่านะครับผมโอเคงั้นตอนนี้จะเป็นการจัดถ้วยแล้วนะครับเราจะใช้ถ้วยนี้นะครับแล้วก็กุ้งนะครับผมเก็บตัวสวยๆไว้ครับ2ตัวนะครับเอาไว้แต่งหน้านะ2 3ตัวก็ได้โอเคโอเคนะครับแล้วก็ใบมะกรูดนะเอาน้ำมะนาวนะครับใส่ลงไปเลย1 2ช้อนนะครับผมก็เอาน้ำซุปนะครับเทลงไปนะฮะผมด้วยกุ้งแล้วก็ต้นกระชี้ไปเรื่อยสักหน่อยนะครับ
แปลกไปก็ผลผ้านะครับแล้วแต่จานสักหนึ่งยอดอันนี้ก็ได้แล้วนะครับต้มยำกุ้งน้ำใสนะครับมาชิมรสชาติกันนะแซ่บจี๊ดจัดได้ที่นะครับผมเรียบร้อยก็เตรียมเสิร์ฟได้เลยนะครับใครอยากได้เราก็จัดให้เลยนะพี่แดงใส่ข้างบนสักหนึ่งอันส่วนใครที่อยากได้เมนูอะไรนะครับก็ขอกันเข้ามาแล้วกันนะครับไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดตรงกระดิ่งนะครับเวลาเรามีคลิปใหม่ๆก็จะได้รู้ทันทีก่อนใครนะครับผมงั้นล่ำลาไปก่อนสวัสดีครับ